สิ่งที่เราจะเรียนนะครับก็คือเทคโนโลยีเทรนด์ for 2019คือปีปัจจุบันเนี่ยปี2019จะมีพวกเทรนด์ของเทคโนโลยีที่เราจะต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรนะครับเพราะมันมาถึงแล้วนะครับหรือมาสักพักและในปีถัดมาเนี่ยเรามันจะเป็นที่นิยมมากขึ้นจนไปถึงอนาคตเลยนะครับจะเป็นเทคโนโลยีเทรนด์นะครับ for 2019นะครับหลักๆของเทคโนโลยีที่เรารู้จักในปัจจุบันมีอะไรบ้างที่เป็นกระแสมาแรงในปัจจุบันมี iPhone มาแรงไหมเฟอร์บูเก่ามาเฟอร์บีอันนั้นในยุคเก่าใช่ไหมยุคปัจจุบันมีอะไรที่เป็นกระแสเราได้ยินบ่อยๆเขาจะชอบพูดกันในเชิงเทคโนโลยีอะไรนะไฮเปอร์ลูปเห็นปะไฮเปอร์ลูปมีอะไรอีกที่เราเคยได้ยินล้ำๆหน่อยก็ได้หรืออะไรก็ได้เจ็ตบินไปทำงานได้มีอะไรอีกเทคโนโลยีดังๆในปัจจุบันหรือในอนาคตที่เราได้ยินบ่อยๆปลาบึกเป็นเทคโนโลยีไหมไม่ใช่เป็นภัยธรรมชาติซึ่งสิ่งที่อันน่ากลัวมากสุดคือภัยธรรมชาติไม่มีใครยับยั้งภัยธรรมชาติได้เลยหน้าที่ของมนุษย์แค่สร้างเทคโนโลยีเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติเท่านั้นเองเพราะว่าภัยธรรมชาติมันเกิดได้ตลอดเวลามนุษย์ก็คือแค่สร้างขึ้นมาเพื่อจะรู้ว่าธรรมชาติกำลังทำอะไรอยู่เท่านั้นเองนะครับมันก็จะไปเรื่อยๆนั้นเทคโนโลยีต้องก้าวนำไปเรื่อยเสมอนะครับดังนั้นเทรนด์ของเทคโนโลยีที่เราจะต้องรู้หลักๆเนี่ยถึงจะคุยกับคนอื่นรู้เรื่องนะมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรก 5G ครับ 5G คืออะไร5G คืออะไรเราเคยได้ยิน 2G 3G 4G ปัจจุบันเนี่ยแบรนด์โทรศัพท์มือถือโฆษณา 5G ในไทยยังไม่เต็ม 5G อ่ะแต่ว่าในต่างประเทศก็คือใช้มาแล้วความว่า 1G 2G 3G 4G 5G มันคืออะไรครับไอ้พวก G ต่างๆอยู่ดี 3G แล้วมาเป็น 4G 4G ดีกว่า 3G ยังไงเร็วกว่าความเร็วกว่าความเร็วมีผลไหมมีผลมากๆความเร็วยกตัวอย่างเช่นเราเดินทางมาเรียนมหาวิทยาลัยตอนเช้าคนแรกเดินมาคนที่2ระยะทางเท่ากันนะคนแรกเดินมาคนที่2นั่งมอเตอร์ไซค์มาหรือขี่มอเตอร์ไซค์มาคนที่3ขับรถมาคนที่4นั่งเครื่องบินมาใครถึงก่อนเครื่องบินถึงก่อนจินตนาการว่าสมมุติว่าต้องเข้าสอบ9 โมงตรงและตอนเนี้ยเราเพิ่งออกจากหอเนี่ย8:55ภายในระยะเวลา5นาทีให้มาถึงห้องสอบทันเวลาเราจะเดินมาไหมถ้าเราสามารถนั่งเครื่องบินมาได้เก็ตป่ะแต่นั้นความเร็วพลิกชีวิตนะมีผลเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นแต่ยิ่งเร็วเท่าไหร่มันต้องมีอะไรมาแลกกับความเร็วอ่ะยกตัวอย่างเช่นว่าอาจารย์ไปทำงานในกรุงเทพต้องขึ้นทางด่วนถ้าไม่ขึ้นทางด่วนเกิดอะไรขึ้นรถติดมหาศาลดังนั้นเวลากลับบ้านเนี้ยขึ้นทางด่วนปุ๊บเราต้องยอมจ่ายเงินค่าทางด่วนสมมติว่า100 บาทเพื่อจะแลกกับเวลา1 ชั่วโมงถ้าเราพอมีเงินเราจะยอมสละเงิน100 บาทเพื่อจะได้ไม่ต้องรถติด1 ชั่วโมงไหมถ้ามีเงินก็ยอมถูกต้องป่ะแต่ถ้าไม่มีเงินก็ต้องยอมแลกเวลากับเงินน่ะแลกรถติด1 ชั่วโมงแล้วก็เหยียบเบรกแงกๆอยู่งั้นน่ะก็หงุดหงิดเหมือนกันถูกต้องป่ะแต่ถ้าแบบเพิ่มความเร็ว1 ชั่วโมงกับเงิน100 บาทก็คุ้มในกรณีที่เราก็ไม่ต้องเหนื่อยร่างกาย1 ชั่วโมงบนรถใช่ป่ะไปถึงบ้านอาบน้ำนู่นนี่นั่นสบายละอะไรเงี้ยเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นเทรนด์เทคโนโลยี 5G อ่ะมาแล้วต่างประเทศแบบจีนอะไรก็คือมาแล้ว
5G อันนี้เป็น 5G ที่เป็นโมบายสมัยก่อนมือถือยังแบบเป็นตั้งโต๊ะเป็นอะไรใช่ไหมปัจจุบันก็คือต้องแต่มี iPhone มีอะไรก็เป็นโมบายโมบายคือเคลื่อนที่ได้ 5G แบบโมบายจะต่างกับ 4G ยังไงในความคิดของเราถ้ามี 5G เกิดขึ้นแล้วต่างกับ 4G ที่เราเล่นอยู่ปัจจุบันยังไงจะเร็วกว่ามากๆดูหนังเป็น HD 4K แบบพุ่งปี๊ดเลยอย่างเงี้ยแชทปุ๊บหนึ่งเสี้ยววิไปหมดแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นยิ่งเร็วเท่าไหร่อะครับเราก็ต้องยิ่งโปรเทคตัวเองป้องกันตัวเองด้วยทำอะไรก็ต้องป้องกันเสมอนะครับดังนั้นแปลว่าต้องคิดก่อนที่จะส่งข้อมูลอะไรไปอะเพราะว่ามันเร็วมากๆนะครับอะไรเงี้ยแต่ก็ดีกับยูเซอร์ด้วยเราสามารถสร้าง 5G เองได้ไหมไม่ได้คนที่สร้างหรือทำให้ 5G ได้คือ provider หรือผู้ให้บริการมือถือและอินเทอร์เน็ตเก็ทป่ะเราเป็นแค่ระดับ user สำหรับ 5G เท่านั้นเราไม่ได้เป็นคนประดิษฐ์ 5G ขึ้นมาเพราะว่าต้องใช้เงินมหาศาลในการตั้งเซลล์ไซต์ตั้งเสาโทรคมนาคมเครือข่ายพวกนั้นนะครับดังนั้นเราต้องรู้ว่าถ้าเราเกิด 5G เกิดขึ้นเนี่ยจะต่างกันยังไงความหมายของ 5G คงมาเต็มรูปแบบในนี้ก็คงประมาณปี2020ก็อีกกี่ปีเองอีกปีนึงปีนี้ปี2019แล้วใช่ป่ะก็อีกปีนึงก็คือ 5G ก็จะเข้ามาหมดละถ้ายุคสมัยเก่าอ่ะเกิดทันเนาะ1991เกิดยังอ่ะยังครับยังอีกเหรอไปเล่นจริงเหรอยังไม่เกิดเหรอ1991เหรออ๋อแล้วเกิดประมาณยุค20001991อาจารย์อยู่ตอนไหนวะน่าจะอยู่อนุบาลแล้วขึ้นไปละก็ 2G 2G ก็คือสมัยก่อนคือยุคของโนเกียเกิดอะไรทันโนเกียปะล่ะแสดงโนเกียอยู่มานานมากๆนะก่อนจะหายไปโนเกีย1991ก็คือสมัยโนเกียสมัยอีเล็กซันน่ะทันบาโซนี่อิเล็กซันอะไรพวกนี้เพจเจอร์ 2G แปลว่า SMS ก็คือส่งได้แต่ข้อความอย่างเดียวแค่นั้นความเร็ว 0.1 เมกะไบต์เปอร์เซกนะครับนิดเดียวส่งได้แค่นั้นส่งได้แต่ข้อความพอมายุค 3G ยุค 3G อ่ะที่เริ่มมีโทรศัพท์ที่มีความฉลาดเพิ่มขึ้นที่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้ดังนั้น 3G เกิดขึ้นเพราะมีอินเทอร์เน็ตเกิด 3G ก็เกิดมาโอเคป่ะดังนั้นพอสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้ก็จะมีอะไรมากกว่าการส่ง SMS โอเคป่ะความเร็วจากเดิมแค่ 0.1 เมกเนี่ยก็ไปถึง 0.1 ถึง 8 เมกต่อวินาทีในการรับความเร็วในการโหลดข้อมูลต่างๆพวกนี้ครับพอมายุค 4G ก็คือ2008 4G ที่เกิดขึ้นก็จะมีวิดีโอเข้ามาเพราะว่าสมัยก่อนวิดีโอเนี้ยเราต้องซื้อแผ่นซีดีอ่ะปัจจุบันยังซื้ออยู่ไหมไม่แล้วล่ะเพราะมันน้อยมากนะถ้ายุค 3G อาจจะต้องซื้อพวกซีดีดีวีดีอยู่หรือเทปอยู่พอมาเป็น 4G เราดูใน YouTube ดูในอินเทอร์เน็ตต่างๆแป๊บเดียวก็มาแล้ว 4G ก็คือกี่เท่าอ่ะเยอะมากหลายเท่าเป็น15เมกต่อสปีดต่อเซคเกิลวินาทีเร็วมากๆดังนั้น 4G เข้ามาคือดูวิดีโอได้ละคลิปเคลื่อนไหวที่มีการดาวน์โหลดเยอะๆกินรีซอร์สเยอะๆกินเน็ตเยอะๆครับก็อยู่ในยุค 4G iPhone ก็จะเริ่มเกิดตั้งแต่ 3G มา 4G อ่ะพอเล่นอินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนโลกทุกอย่างเทคโนโลยีเปลี่ยนหมดพอยุค 5G สิ่งที่แตกต่างก็คือเร็วเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยจาก15เมกกลายเป็น1ถึง10กิกเมกะไบต์10ยกกำลังเมกะไบต์10ยกกำลังอะไรเรียนมายัง1กิโลเมตร1กิโลเท่ากับ10ยกกำลัง1กิโลก็คือ 1,000 เมตร 1,000 คือ10ยกกำลัง3เมกะ10ยกกำลัง6ก็คือแสนก
ิกะ10ยกกำลัง10ยกกำลัง10ยกกำลังกิโลเมกะกิกะ10ยกกำลังเมกะ10ยกกำลัง6ขึ้นไปจากเมกะก็คือกิกะ10ยกกำลัง9ขึ้นจากกิกะเป็นไรเป็นไรเทราไบต์ก็เป็นเทระก็คือ10ยกกำลัง12มหาศาลขึ้นไปอีกดังนั้นความเร็ว 5G คือเริ่มต้นที่1ถึง10กิกต่อวินาทีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกวิดีโอที่เป็น HD 4K เป็น 3D ทั้งหลายแหละที่แบบละเอียดมากๆอ่ะมันจะอยู่ใน 5G และเวลาดูหนังดูอะไรจะเห็นถึงหลุมสิวละเอียดมากหรือถ้าตั้งแต่มีทีวีที่เป็นระดับ HD หรือเป็น 4K อะไรเงี้ยครับถ้าหน้าไม่ใสจริงอ่ะอยู่ในทีวีไม่ได้แล้วนะมันจะเห็นทุกเม็ดเลยอ่ะจริงๆแต่งหน้าไงก็จะเห็นหมดจินตนาการเช่นเราซื้อโทรศัพท์แพงๆมาที่กล้องหน้าละเอียดมากอ่ะเราจะไม่กล้าใช้มันเลยถ้ามันไม่มีแอปปรับหน้าให้เราเข้าใจปะมันเรียลเกินไปมันจริงเกินไปดังนั้นสินค้าที่จริงเกินไปบางครั้งก็ขายไม่ได้นอกจากต้องมีแอปมาทำให้หน้าสวยกว่าเดิมถึงจะขายได้แปลว่าเราสร้างภาพกันอยู่จริงปะเออมันเรียลจริงๆและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีอยู่แล้วก็เป็น IoT Internet of Things ทุกอย่างจะมีอินเทอร์เน็ตอยู่ในตัวมันเองหมดและคุยกันได้อัตโนมัติอันนี้มาแน่นอน 5G ดังนั้นเราต้องรู้ว่า 5G คืออะไรก่อนสิ่งที่เด่นก็คือความเร็วยิ่งเร็วเท่าไหร่มันจะควบคุมอุปกรณ์ทุกอย่างได้ดีขึ้นเพราะว่ามันใช้พลังไม่ต้องเยอะเหมือนเดิมเพราะมีพลังมากกว่านะครับ 1G ก็ไม่มีอะไรเป็นแค่แบบเทราโฟนอนาล็อกเข้ามายุคที่เป็นพวกส่งเสียงได้ SMS ได้เพิ่มส่งรูปได้ส่งที่เป็นวิดีโอได้พวกนี้ครับแล้วก็ส่งความเร็วระดับสูงได้ที่ละเอียดมากขึ้นจินตนาการยกตัวอย่างเนทีฟที่เป็นแบบ 1G ก็คือสเก็ตบอร์ดสปีดในความเร็วนะ 2G ก็ปั่นจักรยาน 3G ก็ขับรถ 4G ก็เครื่องบิน 5G ก็จรวดขึ้นจักรวาลอวกาศได้เลยอันนี้เขาเปรียบเทียบดังนั้นความเร็วก็คือมหาศาลมากขึ้นดังนั้นพอเกิด 5G อ่ะครับโปรดักต์ต่างๆที่มีมาเนี่ยมันก็จะเอื้อทั้งหมดทำให้มันคุยและทำงานง่ายขึ้นตั้งแต่รถยนต์อัตโนมัติที่มันขับด้วยตัวเองหรือเป็นพวก AR หรือเป็น Virtual Reality ในการดูหนังภาพยนตร์เงี้ยแบบใส่แว่นเห็นของจริงได้อย่างเงี้ยแล้วก็พวกโรบอทต่างๆก็ทำงานแบบประสิทธิภาพสูงเร็วขึ้น IoT โดรน AI ต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนั้นเราจะเรียกเป็นแบบดังนั้นถ้ามี 5G Smart City จะเกิดขึ้นได้เร็วทุกอย่างมาเราดูจากรูปนะครับมันจะคุยกันแบบอัตโนมัติเลยอ่ะทำทุกอย่างได้เองอัตโนมัติเดินไปไหนจะมีการตรวจจับเช็คอัตโนมัติมีเซ็นเซอร์ทุกจุดดังนั้นในยุคของลูกเราก็คงสบายขึ้นเหมือนหนังอ่ะแต่ว่าถ้าใครทำผิดก็โดนจับได้ง่ายขึ้นเพราะว่าทุกอนุมันเช็คได้ทุกอย่างเก็ตป่ะยิ่งฉลาดเท่าไหร่มันเช็คได้ทุกอย่างแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราทำให้คอมพิวเตอร์ฉลาดกว่ามนุษย์ได้คอมพิวเตอร์ก็จะเล่นเราไอโรบอทอะเคยดูหนังป่ะล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็สำคัญเหมือนกัน Every new generation of wireless networks delivers faster speeds and more functionality. อันนี้ภาษาอังกฤษนะโอเคเราก็ปรับเป็นไทยเอาไม่ใช่ความคมชัดออโต้ทรานสเลทปรับเป็นภาษาไทยมาละนั่นก็คือปรับได้หมดนะครับแล้วก็จะง่ายขึ้นจากการทำในคลิปวิดีโอเนี่ยเขาก็จะบอกเกี่ยวกับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ 5G ว่า 5G คืออะไรบ้างแล้วเลยลิงก์จากยุคเก่าตั้งแต่ 2G 3G 4G ไปนะครับพอมี 4G โลกออนไลน์ก็จะก้าวกระโดดไปอย่างเร็วขึ้นเพิ่มจำนวนคนใช้งานเยอะขึ้น
Now we're headed toward 5G. พอเราเข้าไปสู่ 5G อ่ะครับทุกอย่างมันจะเป็นแบบไร้สายหมดและความเร็วจะมากกว่า 4G LTE เนี่ย 10 เท่าแปลว่าความเร็วจะแบบมหาศาลมากๆดังนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างจะซัพพอร์ต 5G อย่างง่ายได้หมดเลยนะครับดังนั้นเทรนด์เหล่านี้มาหมดแล้วแน่นอนนะครับ The truth is experts can't tell us what 5G actually is because they don't even know yetBut right now there are 5 brand new technologies emerging as the foundation of 5G. Millimeter waves, small cells, massive MIMO, beamforming, and full duplex. First up, technology number 1, millimeter waves. Your smartphone and other electronic devices in your home use very specific frequencies on the radio. อันนี้เขาจะอธิบายสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ที่ทำให้เกิดเป็น 5G นะครับมาแล้วในปัจจุบันดังนั้นจากที่แบรนด์ไหนที่เอาเข้ามาแล้วมีไหมที่เราเห็นโฆษณามีป่ะแบรนด์ชื่อAS เนี่ยน่าจะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับแต่ก็อยู่ที่ก็ต้องวางเซลล์ไซต์วางอะไรโครงสร้างพื้นฐานให้มากขึ้น